场是白天是个。รัฐธรรมนูญประกาศว่าจะไม่รับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแช่งชักหักกระดูกให้ตุลาการทั้ง9คนตกนรกหมกไหม้จิบหมายวายปวงอย่ามีวันผุดวันเกิดที่แช่งเขาทั้งหมดจะได้มึงกลับไปทั้งนั้นแหละไอ้เปรตเฮ้ยผมแนะนำรัฐบาลอย่างนี้นะครับว่าให้เฉลิมประชาไอ้ดุลและตำรวจทั้งหลายเนี่ยพวกมึงมาตรวจเองได้ไหมไม่ใช่นั่งแหกปากนั่งเทียนด่าอยู่ข้างหม้อมึงมาตรวจได้ให้เขามาพี่น้องครับแล้วพี่น้องให้ความร่วมมือนะมึงจะเดินแทรกกันมาตรงไหนขอให้พี่น้องแยกให้เป็นทางให้เขาเดินมาตรวจเขาจะไปซอกไหนให้เขาตรวจเพื่อให้เขาเห็นว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเลยครับที่ประชุมกันนี่เป็นคนดีทั้งนั้นสันติวิธีเวลาเขามาพี่น้องให้ความร่วมมืออย่าไปแตะเนื้อต้องตัวเขาแต่พี่น้องถอดรองเท้าออกนะถอดถุงเท้าออกถอดรองเท้าก็สูงออกเวลาเขามาเนี่ยก็บอกว่าท่านคะพวกหนูไม่มีอาวุธเลยคะหนูมีแต่ส้นตีนค่ะโชว์ให้มาดูพร้อมๆกันเลยทำได้ไหมมึงมาเหลิมประชาไอ้ดุลมึงมาแล้วมึงจะเห็นว่าเขาไม่มีอะไรเขามีแต่ส้นตีนแล้วการที่พี่น้องโชว์ส้นตีนให้กับตำรวจดูหรือใครต่อใครดูเนี่ยไม่มีผิดกฎหมายเพราะโดยสภาพส้นตีนตามกฎหมายไม่ถือเป็นอาวุธส้นตีน วันนี้พูดเรื่องที่ดีๆส้นตีนที่ดีเดียวส้นตีนพี่น้องเปิดดูพี่น้องรูปดูมีตรงไหนแข็งมีตรงไหนที่มันมีลักษณะเป็นอาวุธไม่มีพี่น้องครับพอเวลาเขามาพี่น้องยกส้นตีนให้ผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่าพี่น้องเนี่ยต้องพิจารณาร่างกายของพี่น้องนะบางทีพี่น้องเนี่ยไปมีความรู้สึกว่าดวงตามีความสำคัญบางคนมีความรู้สึกว่ามือเนี่ยสำคัญเพราะกูใช้เปิบข้าวบางคนก็มีความรู้สึกว่าจมูกมีความสำคัญเพราะกูใช้ความหายใจอย่าลืมพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเป็นอันขาดก็คือส้นตีนพี่น้องต้องรักษาส้นตีนของพี่น้องเอาไว้อย่าให้เจ็บป่วยไข้เป็นอันขาดในระหว่าง 4-5 วันนี้เพราะต้องใช้มันใช่ไหมพี่น้องต้องใช้มันแล้วเก็บไว้ดีกลับบ้านไปก่อนนอนอาบน้ำหลับตากัดสีชวีวันมันให้เรียบร้อยก่อนนอนขอบคุณมันหน่อยว่าขอบคุณนะส้นตีนที่พากูไปเดินกระบวนเพื่อชาติได้ในวันนี้แต่พี่น้องไม่ต้องถึงกับว่าก้มลงไปจูบมันในนั้นมันก็หนักเกินไปพี่น้องต้องเตรียมเอาไว้เพราะพี่น้องจะต้องใช้ส้นตีนพี่น้องอีกหลายครั้งผมยกตัวอย่างให้ฟังพี่น้องจำได้ไหมเมื่อยิ่งลักษณ์หลับเนี่ยผมไม่อยากด่าหรอกแต่สุเทพก็ด่าว่าตอแหลเมื่อนางยิ่งลักษณ์เนี่ยนางนั่นก็อย่าไปเรียกนางสาวนะเพราะมันมีลูกแล้วคนบ้านนอกบ้านที่ไหนวะมีลูกแล้วยังเรียกนางสาวอยู่คนบ้านนอกอย่างพวกผมอย่างพี่น้องทั้งหลายเคยมีลูกก็เรียกนางทั้งนั้นไม่ดัดจริตมาเรียกนางสาวยิ้มได้ทุเรศพี่น้องจำได้ไหมตอนมาหาเสียงคราวที่แล้วเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็มาหาเสียงพี่น้องจำภาพได้ไหมพี่น้องคะถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลเราจะกระชากค่าครองชีพลงมาพี่น้องชอบไหมคะถ้าเราได้รัฐบาลเราจะกระชากราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดขึ้นไปชอบไหมคะส้นตีนถ้าเราได้รัฐเป็นรัฐบาลเราจะยกเลิกกองทุนน้ำมันเราจะทำให้น้ำมันและก๊าซลดลงมาชอบไหมคะโคตรไม่เป็นจริงสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งลักษณ์พูดในสภาวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่หรือไปปราศัยที่ไหนอย่างนี้และถามพี่น้องว่าตลอด2ปีที่รัฐบาลของดิฉันปกครองมานี่พี่น้องชอบไม่ชอบคะให้พี่น้องตอบพร้อมกันทั้งประเทศหน้าทีวีว่าส้นตีนสิคะส้นตีนฮัทชังสเปรย์เชนสกุปสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหกคอกกับฟอกข่าวครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคุณฟอกข่าวสบายดีนะไม่สบายอิดโรยเลยเกิดอิดโรยไม่หลับไม่นอนสองสามวันมานี่มันก็หนักกันนะแต่ว่าสลับขนาดเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยนะแต่บังเอิญสู้พ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดไม่ได้เขาแข็งมากโอ้เขาตากแดดต่างๆผมนี่ต้องมีร่มคู่กายเลยเป็นความแข็งแรงเสื้อแขนยาวความแข็งแรงเป็นพื้นฐานครับนะครับเป็นร่างกายเขาเป็นอย่างนี้ประจำนะแต่ของเรานี่มันออกบ้างไม่ออกบ้างคืออย่างนี้ปัญหาคือว่าอะไรรู้ไหมฮะ
มันถูกฝนด้วยใช่ครับอากาศร้อนอบอ้าวถูกฝนครั้งหนึ่งก็โอเคจะแห้งเอาอีกเจอฝนสองครั้งนี่ผมเป๋เลยนะอากาศร้อนๆแล้วฝนตกลงมาฝนแรกเนี่ยนะครับพอหลังฝนหยุดแล้วเนี่ยคุณเลยยังอยู่ในหม้ออบผมว่าไม่ผมจำไม่ได้นะว่าไอ้ฝนเดือนพ.ย.เนี่ยปกติลอยกระทงอ่ะมันจะมีเนี่ยนะฮะเฉพาะกลางคืนไม่มันมีเฉพาะกลางคืนเฉพาะนะแต่นี่นะตั้งแต่ลอยกระทงก็มาแล้ววันนี้ก็โอ้โหอากาศแปรปรวนฮะก็ฝนเหมือนรู้อ่ะจะมาล้างคนสนตีนเนี่ยคำพูดของท่านดร.ไตรณรงค์เห็นไหมท่านพูดภาษาไทยได้เต็มปากเต็มคำขอขอบคุณพี่น้องก่อนนะครับขอคุณพี่น้องที่มาร่วมขบวนทั้งเนี้ยครั้งเนี้ยนะฮะแม่หัวจิตหัวใจแต่ละคนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยสุดยอดจริงๆสู้ฮะสู้มากคำว่ามวลมหาประชาชนใช่เหมือนกันใช้ได้เลยคนที่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดคำนี้ก็ถือว่าถูกแล้วก็ใช่อ่ะท่านอาทรครับใช้ได้เลยแล้วก็มาเจอแดดมาเจอฝนแล้วก็ต้องเดินเป็น10กิโล20กิโลเป็นมวลที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ครับแล้วก็มหาเป็นมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่ครับทั้งนั้นเลยหัวใจยิ่งใหญ่เราจะเราคนเหล่านี้เราคารวะได้ด้วยเต็มใจครับพี่น้องหลายคนที่เจอผมเนี่ยท่านอาทรเขาก็ถามว่าสุดท้ายบอกจะจบแบบไหนเขาจะลาออกไหมอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยถามไม่ผมก็เลยบอกว่าตอนมหาตมะคานธีสู้กับอังกฤษนะฮะโอ้โหใช้เวลานานมากนะฮะหลายปีและที่สำคัญคืออังกฤษเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาก็คืออะไรฮะเริ่มต้นของประชาธิปไตยและเป็นสุภาพบุรุษเขามีวัฒนธรรมแม้ว่าไปอะไรฮะไปฮุบประเทศไหนประเทศไหนก็จะอ้างเหตุผลเสร็จแล้วอ้างเหตุผลต่างๆไปยุยงตะแคงรั่วให้คนในนั้นทะเลาะกันนะแต่เมื่อคนเขารวมตัวกันได้อังกฤษก็ถอยแต่ละครั้งแต่ละครั้งครับตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับใครชายคนนั้นเนี่ยนะครับคำว่าขี้โกงเนี่ยนะครับคำว่าขี้โกงเนี่ยนะฮะผมว่ามันน้อยไปคำว่าหน้าด้านท่านอาทรคือพูดไปเนี่ยเขาจะตะแบงไปที่หนึ่งตะแบงไปที่หนึ่งเมื่อคืนดูสมชายคนอดีตเป็นผู้นำประเทศไทยนะครับไอ้สมชายนั่นก็ตะแบงไปตะแบงไปคือผมว่าบ้านเมืองเรามันแย่มากแล้วสันดานฮะเป็นสันดานมันมาแต่เลือดไงฮะความชั่วนี่คุณแม่บอกว่ามันมาแต่เลือดลูกถ้าเลือดมันชั่วแล้วก็เดี๋ยวมันก็ชั่วจริงๆให้ทำดียังไงก็แล้วแต่เราดูเหมือนว่ามันมีเป็นคนที่มีเกียรติมีตำแหน่งแห่งหอใช่ไหมครับเด็กคุณนั่นคุณนี่พอมันชั่วขึ้นมานี่ชั่วสุดๆชั่วกับหมาแหละคืออย่างนี้ท่านตอนผมสงสัยเนี่ยนะครับว่าวันนั้นผมก็ว่ากกต.ไปเยอะเลยนะครับแล้ววันนี้เขาก็ได้กกต.ใหม่แล้วก็พอได้กกต.ใหม่ปุ๊บเนี่ยท่านอาทรก็เป็นที่รู้กันว่าเขากำหนดตัวไว้แล้วว่าใครจะได้บ้างน่าจะมีแต่ว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่รู้หรอกเพราะกกต.เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้เป็นผู้แทนไงจะได้คนเข้ามาหรือเปล่าหรือให้อภิปรายมาเมื่อจะได้ผู้แทนมาปุ๊บเขาก็ต้องวันนี้ตอนบ่ายนี้มีความสำคัญครับแล้วก็กำลังจะเสนอโปรดเกล้าวันต่อไปหลังจากที่บ่ายวันนี้เขาสรุปกันมาแล้วคือขบวนการทั้งหมดที่เป็นประชาแต่โดยการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของจอมปลอมทั้งนั้นเลยรับหลังก็จ่ายเงินกันตกลงคุณเลือกคนนี้นะคนนี้คนนี้นะอภัยละคนละล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านสวยังได้รับเลยท่านแต่มันก็คุ้มอ่ะอย่างอาจารย์คมสันโพคงเคยลงสมัครใช่มั้ยแพ้แต่ไปได้คนที่พวกนักการเมืองกำหนดจะเอาท่านการุณสมัครมันยังไม่รับเลยท่านเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้คนดีสำหรับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสู้กันอีกเยอะวันนี้ผมจึงภูมิใจลึกๆกับท่านอาทรว่าพอคุณตุเทพประกาศบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเริ่มต้นของประเทศไทยอ่ะตอนแรกพวกเราก็ดูกันว่าสุเทพจะเอายังไงเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้แต่ที่สุดวันนี้ก็บอกว่ายุบสภาก็ไม่สนใจแล้วลาออกก็ไม่สนใจแล้วเราจะมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยตามที่พ่อท่านได้ประกาศไว้ผมว่ามันใช่พอใช่ขึ้นมาตูมปุ๊บเนี่ยดังที่ผมเคยบอกคุณสุเทพถอยไปอยู่ตรงที่เป็นเสเธอแล้วคุณจะโดนโจมตีแล้วคุณจะโดนโจมตีถ้าคุณสุเทพฟังผมตอนนั้นแล้วก็เอาตัวเล่นนะฮะอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแก้วสันหรือว่าเป็นใครนะฮะเป็นอิสระสมชัยเอาถาวรเสนเนียมเอาวิทยาแก้วพาราไดเอาสาธิตวงเตยออกมาเล่นใช่ไหมครับวันนี้สุเทพเล่นบทหนักเลยบทตุ้ม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 ออกมาแล้วปรากฏว่าเฉลิมก็บอกว่าวันวานนะฮะปรากฏว่าไอ้ที่ว่าสัญญาณจะมาสัญญาณจะมามันไม่มาแล้วสุเทพก็เลยแป๊กว่างั้นน่ะคือเอาเป็นว่าเวลาเนี้ยสุเทพเดินเนี่ยนะครับจะเดินกดดันอย่างหนัก
แต่ว่าเมื่อสุเทพพูดออกมาตัวปุ๊บเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกนะครับว่าสุเทพเดินต่อแต่ณวันนี้เนี่ยมันก็พอสมตัวนะพอสมตัวแล้วแต่สมตัวก็ต้องสู้คลื่นหนักเจอกดดันอย่างหนักมวลชนจะต้องประคองเอาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งให้ได้จะผิดจะถูกจะต้องถึงฝั่งให้ได้เอาไปถึงก่อนให้ถึงฝั่งได้อย่าไปคิดว่าชะลอฝีพายอย่าชะลอทีเดียวจะไปถึงฝั่งได้ไงวันนี้บ่ายวันนี้เป็นไงฮะอ๋อไม่เป็นไรเนาะไอ้หมายจงหมายจับอะไรเลยไม่มีผมดูแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับก็ทำไปอย่างนั้นแหละคือว่ารอนให้มาขัดให้มันวิ่งช้าหน่อยเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้หรอกครับไม่คือขอหมายจับเนี่ยศาลก็เซ็นแล้วใช่ศาลออกหมายจับแล้วก็คนเดียวเนี่ยผมว่ามันก็อะไรอยู่ทำไมไม่เอาสักเอ้าเขาเป็นชุดเลยล่ะเอามากนักมันก็วุ่นฮะเอาแค่คนเดียวเนี่ยก็ขัดขวางพอให้มันไม่สมบูรณ์ทองโบราณมันควรจะต้องด้วยไม่ถึงถึงที่เพราะว่าเขารอก่อนไปขึ้นเลยไปขึ้นเวทีเนี่ยไม่หรอกเขาก็เอาแล้วก็ณัฐวุฒิก็ขึ้นเวทีจตุพรก็ขึ้นเวทีหลายคนที่ขึ้นเวทีจัดการเอาให้หมดเลยแสดงว่าวันนี้อย่างนั้นเหรอวันนี้เขาบอกว่าคือศาลไม่รู้สึกรู้สารแล้วใช่ไหมไม่ใช่ศาลฮะคนไปขอหมายจับยังเซ็นอนุมัติจับอ่ะคนนำเรื่องไปเนี่ยเขานำเรื่องแค่ว่าคนคนนี้ท่านอธรก็นำเรื่องมาขอพิจารณาสิขอพิจารณาสักวันสองวันสิจะมาขอรอหมายจับแบบคนอื่นเขาได้ไงศาลก็ต้องพิจารณาหน่อยสิท่านอธรก็พิจารณาแล้วนี่ไงพิจารณาปั๊บเสร็จตุ้มฮะก็มาวันนี้เองฮะวันนี้ฮะศาลเมื่อสักครู่ก่อนนี้หน่อยเนี่ยฮะศาลก็พิจารณาคำร้องแล้วเรียบร้อยพร้อมหลักฐานต่างๆนานาที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเสนอเข้าไปนะครับอนุมัติหมายจับคุณสุเทพเนี่ยนะครับแต่เขามองดูว่าถ้ากำจัดคนคนนี้คนเนี่ยทุกอย่างจะเดินไปไม่ได้ก็กำลังหมิ่นประมาทหน้ามวลมหาประชาชนอยู่ว่าทั้งหมดนั่นแหละเอาสักคนเดียวก็จบเขามองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชนทั้งหลายต้องกลับมาคิดแล้วไม่ใช่ยิ่งเป็นอย่างนี้ต้องเพิ่มแรงหนักเข้าไปอีกถ้าเขามองอย่างนี้ใช่ไหมครับแสดงเขามองว่าคนอื่นนั้นไม่มีความหมายหรอกไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเอาสุเทพคนเดียวนี่หมายความว่าอาจจะชะลออะไรได้หลายๆเรื่องเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าความแหลมคมวันนี้ผมดูว่าประชาชนเราเนี่ยแหลมคมพอสมควรแล้วก็การทำงานก็มองดูว่าเขาเก็บอะไรได้เยอะแต่บางทีระหว่างตัวบุคคลเท่านั้นแหละนะครับเวทีเวลาไปขึ้นเนี่ยมันจะพูดอะไรที่ล้นออกไปอะล้นเหมือนไปเปิดแนวซึ่งไม่ควรจะเปิดแนวอันนี้นะตะเข็บต่างๆนานาเนี่ยถ้าเก็บก็เก็บให้ลึกๆใช่ไหมฮะเอาละวันนี้ก็แปลว่าได้หมายจับไปแล้วคือสุเทพสุระโดนจับครับพอโดนจับปุ๊บมวลมหาประชาชนจะปกป้องไว้ได้หรือไม่ถ้าสุเทพโดนจับเนี่ยไม่เหมือนทักษิณหนีออกต่างประเทศไปแล้วเนี่ยหญิงอ้อเนี่ยตลอดระยะเวลาในการทำงานหญิงอ้อจะเป็นขบวนเป็นคนที่จัดการทั้งหมดแต่ข้างคุณสุเทพเนี่ยเราไม่เคยเห็นเขาทำงานไม่เคยเห็นภาพเขาเลยนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆออกมาไม่เห็นภาพผู้หญิงคนนี้เลยที่ชื่อศรีสกุลพร้อมพันธ์ก็เราอย่าไปมองเลยแต่นะบอกว่าอย่าไปคิดถึงว่าใครจะออกมาอะไรเมียเมินไปจะมาเพราะไม่เอาเมียออกมาตั้งนานแล้วนี่อ้าวก็เมียทักษิณออกมาเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยก็เป็นเมียเสียมที่ยายอ้อก็ยายอ้อมันออกมาตลอดเอาเวลาออกสังคมออกงานคุยงานประชุมยายอ้อก็อยู่ข้างหลังคอยนิ้วจิ้มซ้ายจิ้มขวาก็เมียสุเทพเคยมีจิ้มขวาจิ้มซ้ายไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นต้องตัดทิ้งไปเลยเมื่อตัดทิ้งไปแล้วถ้าจะส่งก็ส่งโอเลี้ยงอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วคุณตะแปรมายุ่งคืออย่าไปวิตกเลยวิตกวันนี้วิตกแต่เพียงว่าทางคดีความเนี่ยจะสู้กันอย่างไรเท่านั้นเองวันนี้คุณสุเทพก็มีทนายความมีนักกฎหมายนะฮะหาความแหลมคมนักวิชาการเนี่ยต้องคุยกันแล้วก็ให้มีความจริงใจต่อคุณสุเทพด้วยเพราะหมดนี้มันหมดที่ว่าต้องพุ่งไปดูคุณสุเทพเท่านั้นน่ะเป้าหมายเดียวครับใจผมว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะแต่งองค์มาทำหน้าที่คณะแทนมีคณะได้คณะที่ทำเนี่ยทำได้แต่ความสำคัญหรือความที่ความแหลมคมเนี่ยต้องอยู่ให้เป็นหัวหอกคนเดียวถ้ามีคณะ 3-4 คนเนี่ยเกิดถกเถียงกันมานิดเดียวนะมันไปไม่ได้นะมันไม่เดินนะแต่วันนี้ก็ทำให้มวลชนเข้าใจว่าเดินตามที่ว่าถึงไหนก็ถึงกันก้มมาถึงนี่แล้วแต่วันเนี่ยถึงแม้ว่านายกอบจเนี่ยนะครับภาคใต้จะไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตามแต่วันนี้กองทัพประชาชนก็ไปถึงกับกองทัพทำล้อมเลยก็เจรจาความจนได้เรื่องครับใช่ไหมครับปกติการเจรจาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ข่มใช้ขู่ใช้จิตวิทยา